ผมเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าอยู่ในบรรยากาศสบายๆของช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็วันนี้แขกรับเชิญพิเศษของผมก็อยู่ในบรรยากาศสบายๆเช่นกันนะครับช่วงแรกคงได้ฟังชีวิตของแขกรับเชิญของผมไปแล้วว่าตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมจนกระทั่งมาสู่ชีวิตของการเป็นนักเรียนในร้อยจนกระทั่งเข้ามารับราชการทหารเป็นอย่างไรนะครับผมยังอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับลุงป้อมขออนุญาตกลับเข้ามาเราได้รู้แล้วลุงป้อมเป็นนอกจากเป็นนักวิ่งแล้วเมื่อกี้ลุงป้อมบอกผมนอกรายการเป็นอะไรบ้างนะฮะนักฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยคือเอาง่ายๆตอนนั้นเราก็เต็มที่เหมือนกันที่เป็นนักเรียนกีฬากีฬาอะไรเราเอาหมดเอาหมดนะผมชอบเล่นกีฬาขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงสักนิดได้ไหมฮะอย่างทุกวันนี้งานยุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเขามีถ่ายฟุตบอลแมตช์ใหญ่ๆลุงป้อมยังดูอยู่ไหมถ้ามีถ่ายทอดก็ผมชอบดูบอลไทยนะผมชอบดูบอลถ้าบอลไทยแข่งแล้วก็ครับก็จะดูทีมชาติไทยอยู่ในสายเลือดนะกลับเข้ามาก็ดูว่าเอ๊ะเป็นทหารไปถึงผู้บัญชาการทหารบกเลยจนกระทั่งโอ้โหรับผิดชอบเต็มที่ไปหมดเขาบอกว่าทหารไม่ควรจะเข้ามาเล่นการเมืองเลยจริงไหมลุงป้อมคือความจริงทหารก็คือประชาชนนะนะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทำอะไรเพราะว่าเราระหว่างเป็นทหารนี่ก็เป็นทหารพอจบแล้วพอเกษียณแล้วเข้ามาแล้วแต่จะคนไหนมีแรงมีแรงมีความคิดมีอะไรที่อยากจะช่วยประชาชนก็มาต้องออกมาทำงานแล้วแต่จะทำอะไรซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับครับแล้วปี51อ่ะก็สมัยนั้นท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านเป็นนายกท่านก็ให้คนมาทาบทามผมก็ให้ส่งให้เพื่อนไปเป็นท่านก็ไม่เอาท่านก็จะเอาแต่ผมก็เลยต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงปี51นะครับเป็นอยู่ 2-3 ปีครับก็เกษียณก็พอก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะระหว่างนั้นก็พอดีก็มีไอปฏิวัติมีอะไรเนี่ยนะครับคือสถานการณ์มันวุ่นวายมากช่วงนั้นสถานการณ์วุ่นวายก็ผมก็มาเป็นอะไรมาเป็นไอ้วุฒิสมาชิกครับผมก็ระหว่างนั้นก็จะมีการไอ้แข่งขันเลือกตั้งพรรคการเมืองปี62นะครับปี62ผมก็มันก็ผมก็อยากจะช่วยพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ผมก็มาช่วยพรรคพลังประชารัฐแต่ช่วยอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมก็ช่วยอยู่วันหนึ่งก็ทางพรรคเขาก็มีจัดเสวนาจัดอะไรไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมไปด้วยผมบอกผมไปได้วะเขาบอกไปได้ครับพอไปบอกว่ามันไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอ๋อตามรัฐธรรมนูญน่ะมันไปไม่ได้ตามกฎหมายมันไปไม่ได้ครอบงำพรรคไปไม่ได้ผมก็เลยต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคเลยเล่นการเมืองมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลย10กว่าปีเลยนะจาก2551ปฏิเสธคุณอภิสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีอีก10กว่าปีถึงต้องมาเป็นสมาชิกพรรคอีกทีนึงใช่มั้ยหลวงพ่ออืมไอ้ตกกระไดพลอยโจรไหมไอ้รอบหลังมันก็เจนคุณว่าตกกระไดพลอยโจรไหมครับผมว่าใช่นะใช่ตกกระไดพลอยกระโจรเนี่ยมั้งพลอยกระโจรเลยทีนี้อย่างเงี้ยลุงป้อมเอาล่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วจาก2551คุณอภิสิทธิ์เชิญอุตส่าห์ส่งคนตัวแทนไปเป็นรัฐมนตรีให้แล้วยังไม่เอาอีกอยากจะได้ลุงป้อมนี่แหละย้อนไปวันนั้นถ้าคิดใหม่ทำใหม่เอาจุดนี้ก่อนนะจะคิดไหมว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือผมก็ไม่อยากเป็นนะครับแต่ว่าทุกคนก็มองว่าผมเนี่ยจะช่วยประเทศชาติช่วยกองทัพได้ผมก็เลยต้องว่าเอ๊ะถ้าเราเขาทุกคนเห็นว่าผมจะช่วยกองทัพช่วยประเทศชาติได้ผมก็เลยต้องเอาต้องเป็นครับแล้วถามผมว่าถ้าย้อนหลังไปผมก็ต้องเป็นอยู่แล้วต้องเป็นเพราะว่า
ผมจะต้องทำงานให้ประเทศชาติเพราะระหว่างนั้นยังแข็งแรงอยู่นะครับยังขาเขยยังเดินยังดีอยู่มันก็เหมือนคนหนุ่มนะเพราะ60กว่าก็จริงอยู่แต่ว่าผมก็มาเป็นช่วงหลังนี่แหละช่วง71มาแล้วเนี่ยนะครับที่ขามันประสาทมันเส้นประสาทช่วงนั้นยังฟิตเปรี้ยผมจำได้ผมวิ่งวันละ6กิโลทุกวันนะโอ้ตั้งแต่เด็กไงเด็กก็วิ่ง6กิโลเช้า6กิโลเช้า6กิโลวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดตอนปี51ผมไม่มีป่วยเพิ่งเกษียณเองมั้งฮะใช่ไหมฮะเกษียณมา3ปีแล้วเกษียณปี48 48โอ้63ยังฟิตเปรี้ยอ่ะอันนี้จุดเปลี่ยนที่1นะถ้าเลือกได้ก็ยังคงต้องเป็นรัฐมนตรีวันนั้นคุณผู้ชมจำได้นะครับแล้วในช่วงของลุงป้อมที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมคนนี้สถานการณ์บ้านเมืองที่ยุ่งแล้วก็วุ่นวายขนาดนั้นคงไม่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็สงบได้เหมือนกับที่ลุงป้อมได้เป็นรัฐมนตรีนี่จุดเปลี่ยนที่1 นะครับจุดเปลี่ยนที่2เมื่อสักครู่ลุงป้อมบอกว่าผมไปเขาเรียกให้ผมไปประชุมสัมมนาไปถึงไม่ได้แล้วต้องเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครับถ้าเลือกได้วันนั้นจะไม่ไปไหมฮะลุงป้อมแหมก็คือเราเนี่ยอยากทำงานให้กับประชาชนทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับแต่คือจะบอกว่าผมถ้าเลือกได้จะไม่เป็นมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันยังไงก็ต้องเป็นเพราะในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเพราะเราวันนั้นตั้งใจแล้วจะหนุนท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ผมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากวันนั้นมาจนวันนี้จากการที่เป็นนักการเมืองเต็มตัวละ62มาจนถึงตอนนี้เอาจริงๆก็ต้องนับตั้งแต่57ใช่ไหมฮะ8-9 ปีแล้วลุงป้อมเราได้อะไรจากตรงนี้มากมายไหมครับเออได้เยอะนะครับพูดถึงจริงๆแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยเข้าใจประชาชนมากขึ้นแล้วก็เราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคนทั่วไปด้วยประชาชนประเทศไทยเนี่ยยังยากจนอยู่มากนะครับ10กว่าล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งเราจะต้องดูแลแล้วประเทศเราเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคมีน้ำกินน้ำใช้มีน้ำประปามีน้ำเพื่อการเกษตรทุกอย่างนี่ครับเราจะต้องเตรียมการเราจะต้องให้ประชาชนทุกคนได้มีน้ำเพื่อที่จะมีอาชีพในการที่จะเพิ่มผลผลิตในการเพื่อมีรายได้ประกอบหรือมีรายได้ที่มากขึ้นที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมดูแลเรื่องน้ำมาผมก็ดูแลทุกอย่างนั้น3ปีกับ3ปีกว่านะครับก็น้ำก็จะไม่แรงเลยผมทำทั่วประเทศไม่มีประกาศเป็นวิกฤตคือการเรื่องน้ำแรงเลยนะครับนี่ก็นี่ครับคือผมก็มีแล้วปัญหาเรื่องที่ดินผมเห็นอยู่ที่ดินที่ทำกินครับที่ทำกินแล้วปัญหานี่รองระบบที่จะต้องทำให้ประชาชนที่ปัญหาเรื่องนี้นอกระบบที่เอาโฉนดไปวางไว้แล้วก็ไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้แล้วถูกนายทุนเอาเงินเอาทองมากขึ้นเอาเบี้ยประกันเบี้ยอะไรครับมากขึ้นนี่มันก็เลยทำให้ผมก็ได้รู้อะไรเยอะแยะเกี่ยวกับประชาชนเรื่องปัญหาเรื่องคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยแหละครับคือเหมือนกับว่าลุงป้อมเองก็เห็นแล้วล่ะฐานของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ที่ยังเป็นเกษตรกรเนี่ยคือนอกจากถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของหนี้นอกระบบเรื่องของนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมต้องเอาที่ดินไปค้ำถูกยึดอีกถูกยึดแล้วยังมีเรื่องของน้ำยังมีเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นหัวใจในการทำมาหากินที่อยู่อาศัยที่ทำกินไม่มีเป็นของตัวเองมันลำบากผมเห็นลุงป้อมเวลาไปมอบที่ดินทีไรนะฮะจะยิ้มแบบโอ้นี่เป็นเรื่องที่เรา
เราดีใจเราภูมิใจเลยไหมใช่ครับว่าให้โอกาสคืนกับเขาแล้วผมก็จัดสถานที่ดินให้ในหลายจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่อาศัยมีคนเข้ามาบอกหูลุงป้อมขอบคุณนะรอที่แปลงนี้มาทั้งชีวิตนี่ที่ของฉันอะไรอย่างนี้มีไหมร้องไห้เลยร้องนี่ที่ของฉันฉันโดนเขายึดไปโอ้ถ้าไม่ได้ลุงนี่ผมฉันไม่ได้ที่คืนแน่ๆใช่มีใช่ไหมฮะมีครับโอ้โหนี่ดูหน้าลุงป้อมตอนนี้ดูแบบอิ่มอกอิ่มใจมากเลยก็ผมก็ทำให้ประชาชนนะก็เพื่อนร่วมชาติครับนี่เห็นไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากวันนั้นจนวันนี้หลายคนถามว่าโอ้ยไม่เห็นจะทำอะไรเลยแต่ลุงป้อมบอกผมเรียนรู้มาตลอดใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเรื่องน้ำเนี่ยลุงป้อมทำอะไรสั้นๆสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสำหรับคือน้ำเนี่ยมันมีทั้งน้ำคือมันประเทศเรานี่มี22ลุ่มน้ำที่เราจะต้องบริหารจัดการทั้งหมดเพื่อให้สมดุล นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะมีน้ำผิวดินน้ำใต้ดินน้ำบาดาลครับเพราะเวลาเราเอาน้ำมาใช้เนี่ยน้ำใต้ดินที่เรามาใช้ทุกวันนี้นะครับมันจะหมดไปนะครับถ้าเราไม่เก็บเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บน้ำทั้งบนดินและได้ใต้ดินเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเอาน้ำบาดาลเนี่ยมาใช้เพื่อการเกษตรน้ำน้อยเพื่อพวกผลไม้พวกไอ้ดอกงงดอกไม้อะไรพวกนี้ถ้าในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นถ้ารอดูดน้ำขึ้นไปไว้ข้างบนเราก็เอามาใช้ในการที่จะปลูกพืชพืชเกษตรน้ำน้อยนี้ได้แล้วเป็นรายได้ให้กับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้อธิบายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการเก็บน้ำใต้ดินว่าเวลาฝนบ้านเราเนี่ยเอาน้ำนี่มาจากฝนอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นเมื่อฝนตกมากๆน้ำก็จะไหลลงถ้าเราไม่เก็บไว้น้ำก็จะลงทะเลหมดไหลทิ้งทิ้งป่าถ้าเราไม่เก็บไว้บนดินมั่งเก็บน้ำไว้บนดินเก็บน้ำไว้ใต้ดินไว้ใช้ในฤดูแล้งเราก็จะมีความมีปัญหาน้ำแรงนี่จะเกิดขึ้นทุกปีแต่ผมเนี่ย3ปีแล้วผมทำไม่มีน้ำแรงเลยครับครับเอาละครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูดีๆนะครับลุงป้อมนี่จับถึงหัวใจของคนไทยเลยเพราะว่าจำนวนของเกษตรกรในประเทศเรานะครับคุณผู้ชมประมาณ 28-30 ล้านคนนั่นแปลว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันตรงนี้อีกช่วงหนึ่งกลับเข้ามานโยบายเรียนรู้จริงๆเข้าไปเจอปัญหาจริงๆแก้จริงๆแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจริงๆคาดหวังอย่างไรกับบทบาทของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาครับ